ับสนุนโดย Magic Clean สะอาดล้ำมีอนามัยงานนี้ยายวิทูตั้งใจเปิดตัวคุณโสค่ะเขาจะต้องมาเปิดตัวทำไมอยู่กันเงียบๆก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องกลัวคนมานินทาด้วยแม่ท่านคะตอนนี้แกมันพลิกแล้วนี่คะผู้หญิงแก่ๆไม่เหลืออะไรแล้วหมดสิ้นหนทางอย่างวิทูเนี่ยได้มาคบกับหนุ่มรูปหล่ออนาคตไกลอย่างคุณโสเนี่ยเป็นใครจะไม่อยากเปิดตัวล่ะคะท่านคืนอยู่กันไปแบบนี้เงียบๆนะคะจะโดนสาวๆคนอื่นฆ่าไปกินซะหมดมันก็อาจจะใช่นะเพราะตอนที่เจอเขานะผมรู้สึกว่าโสรวันเขาไม่ค่อยมีความสุขท่านคะมันมีอะไรมากไปกว่านั้นอีกค่ะเพราะใครๆเขาก็รู้นะคะว่าคุณโสเนี่ยแอบหลงรักหนูทันทิกาหลานสาวแท้ๆของคุณวิทูค่ะทันทิกาใช่ค่ะผู้หญิงสาวๆ สวยๆที่ท่านเจอที่งานสมาคมครั้งก่อนไงคะคนที่ถือดอกไม้ให้ท่านนะคะนึกออกแล้วสาว่ายีวิทูตั้งใจเปิดตัวให้หนูทันทิกาเขารู้ไว้ค่ะถึงได้ชวนทุกคนไปบ้านที่ทะเลใครเขาจะไปเชื่อคะท่านร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นจะชวนงานนี้มันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่นอนค่ะเชื่อสาค่ะแล้วถ้าเขาเปิดตัวแล้วผู้หญิงที่ชื่อทันทิกาจะเป็นยังไงมันก็ไม่แค่นั้นสิคะท่านเพราะว่าหนูทันทิกาเนี่ยเป็นที่หมายปองของผู้ชายทุกคนค่ะอย่างคุณไอยาราเนี่ยก็ยังแอบหลงรักอยู่ตั้งนานนะคะทำทุกอย่างทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีสปอนเซอร์รายใหญ่คอยอุปถัมภ์อยู่รักหลายเศร้าสินะแต่หนูทันทิกาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ค่ะท่านทั้งสวยเก่งฉลาดแล้วก็ดูท่าทางจะหยิ่งด้วยค่ะไม่ยอมตกลงเอยกับใครสักทีจีวิทูเนี่ยก็คงจะอิจฉาหลานสาวตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะมันเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วไหนจะทั้งความสาวความสวยไหนจะอายุอีกล่ะคะท่านถ้าสาวเป็นยีวิเนี่ยนะสาวก็คงจะเครียดแย่เลยค่ะผมชักจะสนุกกับรักวุ่นๆนี่แหละถ้าเผื่อคุณไม่พบอะไรที่มันตื่นเต้นอย่าลืมถ่ายทอดสดส่งกลับมาให้ผมดูด้วยนะยินดีค่ะท่านถ้าเกิดท่านอยากจะให้สาเนี่ยถ่ายทอดสดนะคะสาจะถ่ายทุกอย่างมาให้ท่านหมดเลยค่ะรับรองได้ค่ะว่าจะต้องสนุกกว่าละครไหนๆที่ท่านเคยดูแน่นอนค่ะขอบใจล่วงหน้าHappy birthday ครับขอบใจนะไอที่ยังจำวันเกิดฉันได้ผมต้องจำวันเกิดของคุณได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคุณคือผู้มีพระคุณของผมนะครับฉันอยากได้ยินคำว่าคนที่ผมรักมากที่สุดมากกว่าคนที่มีพระคุณมากที่สุดนะไอแหมคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าผมรู้สึกกับคุณยังไงสวยจังเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับหัวใจดวงเล็กๆของผมนะครับน่ารักจังเลยอ่ะนี่ฉันชักจะสงสัยแล้วนะว่าทำตัวน่ารักขนาดนี้เนี่ยต้องการอะไรจากฉันอีกหรือเปล่าโอ้โหคุณเนี่ยพูดซะผมดูเป็นคนนิสัยไม่ดีเลยก็เวลาไอต้องการอะไรจากฉันเนี่ย
ไอ้ก็ทำอยู่แค่สองอย่างเองอะไรครับก็ทำตัวน่ารักที่สุดกับทำตัวน่าเกลียดที่สุดก็ไอ้รู้นี่ว่าไอ้ต้องทำยังไงกับฉันไอ้ถึงจะได้ในสิ่งที่ไอ้ต้องการคราวนี้อยากได้อะไรไม่มีอะไรมากหรอกครับพอดีว่าเพื่อนผมชวนไปบ้านมันที่ทะเลค้างคืน2คืนครับ ผมก็เลยต้องมาขออนุญาตคุณก่อนเพื่อนไอ้คนไหนอ่ะผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นแก๊งผู้ชายครับก็คงไปปาร์ตี้สังสรรค์กันนิดหน่อยเพราะว่ามันมีบ้านอยู่ริมทะเลเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับผมที่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณไม่รู้จักหรอกก็ได้ฉันให้ไอไปก็ได้เพราะว่าถ้าไอขอขนาดนี้แล้วฉันไม่ให้เนี่ยไอก็คงว่าฉันใจร้ายหน้าดูขอบคุณมากนะครับคุณของผมเนี่ยใจดีที่สุดเลยนะครับแล้วผมสัญญาเลยนะผมจะไม่ซุกซนทำให้คุณเสียใจเด็ดขาดขอบใจจ้ะไอรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบอะไรรู้ครับเฮปเบอร์เดย์ครับบอกว่าให้สาชวนใครไปทะเลก็ได้สาก็เลยบอกว่าสาจะชวนคุณค่ะไอไปทะเลครั้งนี้สารับรองได้เลยว่ามันจะต้องมีอะไรสนุกสนุกให้เราสองคนได้ดูกันแล้วคุณไอเนี่ยจะได้สมหวังในสิ่งที่คุณไอต้องการเชื่อสาสิคะขอบคุณมากครับถึงแล้วล่ะค่ะพี่จีได้ค่ะเดี๋ยววิให้คนลงไปรับนะคะโซคะครับครับคุณวิโซลงไปรับพี่จีหน่อยสิคะได้ครับอุ๊ยบ้านสวยจังเลยลูกอุ้ยนุ่นทะเลทะเลก็สวยลูกสวยจังเลยอ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวฉันยกไปเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครับการที่ผมได้ดูแลคุณกับคุณอาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโสมานานแล้วเหรอคะเออแล้วยายวิล่ะคะอ๋อคุณวิอยู่ข้างในครับให้ผมออกมารับครับอืมดีเลยครับท่านผอยังไงผมฝากกระเป๋าด้วยนะครับพอดีนาวิกับคุณสาให้คุณไอมารับฉันกับแม่นะคะเชิญข้างในก่อนครับเดี๋ยวตามเข้าไปค่ะไปไปดูแลกระเป๋าด้วยใหญ่แกอยากให้คุณธนิกาตกอยู่ในอันตรายบนฟ้าได้ไงวะฮะถึงไม่เลือกตามตัวใหญ่แบบนี้อีกแล้วเหรอนี่เจอกันอีกครั้งก็มีแต่เรื่องใหญ่ฟ้าเนี่ยเนาะไม่รู้ความจริงอะไรเลยความจริงไหนวะเฮ้ยจะบอกให้เอาบุญนะใหญ่ฟ้าไม่เคยเป็นอะไรเลยจะเป็นไปได้ยังไง
ก็ฟ้าถูกคุณของแกทำร้ายจนฉันต้องส่งเขาไปอยู่เมืองนอกโอ้ยระดับอย่างคุณนะถึงดูใจแข็งใจร้ายแต่แค่ยายฟ้าเนี่ยมันคนละระดับกับคุณเลยเขาไม่ลดตัวลงมาทำอะไรหรอกฟ้าเป็นคนบอกฉันเองนะโอ้ยก็แกนั่นหลอกแกไงตาสว่างยังหลอกให้นายรักเพราะต้องการเส้นสายของนายส่งเข้าไปเมืองนอกแถมยังหลอกเงินของนายเอาไปทำทุนอีกเข้าใจยังอึ้งไปเลยเหรอฮะนี่ท่านผอ.ครับบนโลกใบนี้นะยังมีอีกหลายเรื่องที่นายยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องบุตรธิกาอย่ามายุ่งฉันจัดการฮัลโหลครับคุณฮัลโหลขับรถถึงบ้านเพื่อนหรือยังคะปลอดภัยดีไหมเป็นห่วงจังผมเพิ่งมาถึงนะครับว่าจะโทรไปรายงานตัวอยู่พอดีเลยขับรถคนเดียวเหนื่อยไหมจ๊ะเหงาไหมอ๋อผมก็ชอบขับรถคนเดียวอยู่แล้วครับคุณก็รู้นี่แต่ก็แอบคิดถึงคุณอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคิดถึงนิดหน่อยไงเหรอฉันอุตส่าห์คิดถึงไอ้ตั้งเยอะนะคิดถึงจนแทบจะอดใจไม่ไหวจะขับรถตามไปอยู่แล้วเนี่ยครับเอาไว้เดี๋ยวว่างๆผมพาคุณมา2คนแบบส่วนตัวดีกว่าครั้งนี้ผมมากับแก๊งเพื่อนผู้ชายมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่เมากันแล้วก็หนักโวยวายเดี๋ยวคุณจะรำคาญเปล่าๆมีแต่ผู้ชายจริงๆเหรอไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมมีแต่ผู้ชายจริงๆครับผมจะหลอกคุณทำไมล่ะแล้วช่วงนี้ผมก็ต้องทำตัวให้เป็นเด็กดีของคุณเพื่อผมจะได้ของรางวัลพิเศษจากคุณบ้างไงครับรับรองจ้ะถ้าไอทำตัวดีน่ารักไม่หลอกฉันไอจะได้รางวัลพิเศษเป็นของขวัญที่ถูกใจไอที่สุดแน่นอนครับห้ามไปอยู่ใกล้นายอัยยาลานั่นเด็ดขาดผมห่วงแล้วคุณจะให้ฉันทำไงคะคุณเหมือนจะสบายใจอ่ะแต่งงานกับผมนะครับ